สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสิทธินันท์มฤทองครับจากช่อง NJ Story ผมขอถามทุกท่านนิดนึงนะครับปกติเวลาเราซื้อทองครับทุกท่านซื้อทองแบบไหนครับทองรูปพรรณทองคำแท่งใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไปซื้อที่ไหนครับซื้อที่ห้างทองถูกไหมซึ่งห้างทองก็มีสาขาเยอะแยะมากทั่วประเทศนะครับทีนี้จะดีไหมครับถ้าทุกท่านครับอยู่บ้านก็สามารถซื้อทองได้ฮ่าฮ่าจะซื้อเป็นแท่งก็ได้หรือจะซื้อเป็นจำนวนบาทนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทเรียกว่าการออมทองนะฮะ 1,000 บาทก็สามารถทำได้ครับเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ดีแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานครับตัวแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายทองเริ่มต้นที่ 1,000 บาทแล้วก็ออมทองได้ด้วยนะทุกคนแต่เบื้องต้นนะครับก่อนจะไปรับชมกันฮะว่ามีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรซื้ออย่างไรนะฮะแล้วมันดีอย่างไรก็ขอกำลังใจจากทุกท่านนิดนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story หรืออยากให้กำลังใจมากกว่านั้นทุกท่านสามารถกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงค์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะโอเคพร้อมแล้วไปดูวิธีการกันครับมาครับทุกคนมาดูแอปGo Now นะทุกคนอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่บน iOS แล้วก็ Android ที่ Google Play ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันมาได้เป็นแอปพลิเคชันของฮั่วเซ่งเฮงนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะลงทุนหรือว่าจะเก็บออมหรือจะทำอะไรก็ตามที่เราต้องเอาเงินออกจากกระเป๋าเงินตัวเองนะทุกคนต้องรู้จักกับสิ่งนี้ก่อนนะฮะฮั่วเซ่งเฮงนะครับทุกคนมีอายุยาวนานนะครับกว่า70ปีด้วยกันเป็นห้างทองชั้นนำในประเทศไทยอยู่มานานแสดงว่ามีความมั่นคงฮั่วเซ่งเฮงเองมี6สาขาด้วยกันทั้งในเยาวราชนะครับแล้วก็สาขาใกล้เคียงมีบริษัทคอมโมดิทัชนะครับที่เป็นผู้นำด้านการลงทุนทองคำแท่งนะแล้วก็มีในส่วนของบริษัทฮั่วเซ่งเฮงโกฟิวเจอร์นะครับในหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทโลหะมีค่าในตลาดทีเฟกนะทุกคนรวมไปถึงฮั่วเซ่งเฮงสิงคโปร์มีการขยายสาขาไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้ผมมีความรู้สึกมั่นใจระดับหนึ่งนะครับมีความมั่นคงแหละว่าถ้าผมฝากคอไว้ซื้อไว้ออมไว้มูลค่าของผมเนี่ยไม่ใช่มูลค่าสิเงินที่ผมลงไปเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนไม่ว่ามูลค่าทองจะขึ้นหรือลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ก็ยังอยู่นะทุกคนโอเคงั้นไปดูกันครับวิธีการเริ่มจากโหลดแอปนะครับโหลดแอปเลยนะครับหัวเซ่งเฮงเข้าโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่สิ่งแรกที่เราต้องทำทุกคนเราเป็นคนเข้ามาใช้ใหม่ใช่ไหมก็กดลงทะเบียนได้เลยครับเข้าสู่ระบบมันก็จะดีดไปหน้านี้นะฮะทุกท่านก็ต้องกรอกข้อมูลนะครับอีเมลรหัสผ่านถ้ามีถูกไหมถ้าเราจะเข้าสู่ระบบแต่เราไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือลงทะเบียนใช้งานครับผมนี่ปุ่มนี้เลยลงทะเบียนใช้งานสีขาวๆนี่นะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนี้ครับเขาจะให้เราระบุอีเมลที่เราต้องการใช้งานผูกกับแอปพลิเคชัน Go Now นะทุกคนใส่อีเมลไปเลยอีเมลของเรานะฮะแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปครับพอขั้นตอนต่อไปเนี่ยหัวเซ็งเฮงครับเขาจะส่งอีเมลเข้ามาที่อีเมลของเรานะที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะมีตัวเลขสำหรับการยืนยันเราตัวเลขนี้กลับไปที่แอปพลิเคชันเพื่อกรอกนะครับเลขนี้นะทุกคนเลขนี้นะไม่ใช่เลขพาสเวิร์ดเข้ามือถือนะครับตอนแรกผมเข้าใจผิดมันเป็นพินโค้ดนะที่ได้รับยืนยันจากอีเมลนี่นะก็สามารถเอาเลขนี้ไปกรอกได้กรอกเสร็จแล้วเขาจะให้เราตรวจสอบบัตรประชาชนนะครับไม่ใช่ให้เราตรวจสอบเขาจะตรวจสอบบัตรประชาชนของเราดังนั้นเราก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็เริ่มต้นถ่ายรูปบัตรได้เลยถ่ายรูปบัตรนะฮะก็วางบัตรก็จะมีกลมๆด้านบนตาครุฑใช่ไหมกับที่หน้าของเรานะแล้วก็กดเอาให้วางมือถือเนี่ยให้มันตรงตำแหน่งของสิ่งที่เขาต้องการนะแล้วก็กดปุ่มสีขาวครับแล้วจากนั้นเขาก็จะสแกนใบหน้าครับเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตทำร้ายกันมากเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ได้นะฮะกดเริ่มต้นสแกนใบหน้าครับนี่หน้าเต็มจัดหนักเหนียงก็มาครบมามีหน้าตรงนะแล้วจะบอกว่าให้หันทางขวาแล้วก็หันขวาเขาหันซ้ายแล้วก็หันซ้ายนะครับจนมันเขียวเรียบร้อยต่อมาครับใส่ข้อมูลบัตรประชาชนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลในส่วนของหมายเลขประชาชนนะครับคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้นะเขาจะมีอยู่แล้วนะนี่ผมแบงค์สีขาวไว้คือมันจะดูดจากบัตรประชาชนเราขึ้นไปทันทีนะทุกคนแต่สิ่งที่เราต้องทำครับคือหมายเลขหลังบัตรประชาชนอันนี้ครับที่มันขึ้นต้นด้วยเช่น ME0 อะไรก็ตามเนี่ยให้เราดูที่หลังบัตรประชาชนเราแล้วเอาเลขนั้นมากรอกในช่องนี้นะครับก่อนที่จะกดปุ่มถัดไปครับพอกดปุ่มถัดไปนะครับก็จะมีให้เราดูครับว่า
เราใช้เลขที่บัตรตามบัตรประชาชนไหมเราก็กรอกไปเรียบร้อยนะครับรหัสไปรษณีย์จังหวัดอำเภอแขวงอะไรก็ตามนะฮะแล้วกดถัดไปได้เลยครับกดถัดไปเสร็จเรียบร้อยก็จะถามเราว่าจะใช้ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยตามที่อยู่บัตรประชาชนไหมถ้าสมมุติใครไม่ได้อยู่ณที่อยู่ปัจจุบันไม่ใช่สิไม่ได้อยู่ที่อยู่ปัจจุบันตามบัตรประชาชนก็เอาออกนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่ใหม่ใส่เข้าไปแต่ผมอยู่ผมก็กดติ๊กมันก็ใส่ให้ผมเรียบร้อยผมก็กดถัดไปได้เลยนะครับเขาก็จะถามอาชีพเราครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราทําอาชีพอะไรที่มาของรายได้เงินเดือนค่าจ้างอะไรก็ว่ากันไปยอดรวมเงินเดือนต่อเดือนนะครับรายได้สิต่อเดือนนะได้เท่าไหร่ก็กรอกเข้าไปนะครับไม่ต้องไปโกหกเขาหรอกครับเขาไม่ได้อยากรู้หรือว่าเอาไปทําอะไรนะแต่สิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องรู้จักลูกค้าของเขานะครับมันเป็นกฎหมายรับรองอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นใส่ได้นะชื่อสถานที่ทํางานใส่ได้เลยถ้าสมมุติว่าคุณทําเพจหรือว่าทํางานออนไลน์ก็ใส่เพจหรือว่าใส่เว็บไซต์หรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทํางานบริษัทใช่ไหมก็คุณทํางานที่ไหนทุกคนต้องทํางานแหละจะทํางานที่สถานที่อ่ะก็ใส่ชื่อสถานที่เข้าไปก็ได้นะครับจากนั้นก็ระบุที่อยู่ที่ทํางานนะครับตรงเนี้ยเราก็ใช้คําว่าที่อยู่อื่นยกเว้นแต่ว่าคุณทํางานอยู่ที่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็สามารถใส่ได้หรือที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบันทํางานออนไลน์ไงขายของขายอาหารออนไลน์เงี้ยก็ทําได้นะครับก็ติ๊กได้เลยถ้าผมใช้ที่อยู่อื่นเนี่ยผมก็ต้องมากรอกที่อยู่ของบริษัทที่ผมทํางานนะฮะรหัสไปรษณีย์จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยนะทุกคนจากนั้นครับก็จะเข้าสู่ข้อมูลการเข้าสู่ระบบใช่ไหมตรงนี้ครับสําคัญนะทุกคนคือเขาจะให้เราตั้งค่ารหัสผ่านตรงนี้สองช่องนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มให้เรียบร้อยตรงนี้จําให้ดีนะว่ารหัสผ่านของเราคืออะไรแล้วจากนั้นก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือครับคําแนะนําของผมก็คือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้นะครับควรเป็นหมายเลขเดียวกับที่เราใช้กับแอปธนาคารเพราะว่าแอปของพวกเซ็งฮงโกนาวเนี่ยเขาจะไปผูกกับแอปธนาคารเพื่อเวลาเราซื้อเราขายเนี่ยเขาจะตัดบัญชีเราโดยตรงง่ายมากเลยครับเวลาเรากดซื้อก็ตัดเงินจากบัญชีของเราเวลาเราขายเขาโอนเงินเข้าบัญชีของเรานะฮะจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยครับและเราก็มาตั้งรหัสพินนะครับตรงนี้เขาให้ตั้งใหม่นะทุกคนไม่ใช่เอารหัสพินเดิมมาใส่นะแล้วแต่เราเลยครับ6หลักใส่เลขอะไรก็ได้ตามสะดวกแต่อย่าลืมแล้วกันเนาะพอใส่เรียบร้อยเสร็จก็จะเป็นข้อตกลงสัญญานะครับซื้อขายทองคำแท่งอ่านไหมอ่านครับอ่านเธอค่อยอ่านไปแล้วก็กดยอมรับแล้วกดถัดไปได้เลยครับก็จะเข้าสู่การลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบใส่รหัสอะไรเรียบร้อยก็จะมาเจอหน้าแรกไอ้ปุ่มลงทะเบียนก็จะหายไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นต้นทุนรวมว่าตอนนี้เราใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับกําไรขาดทุนเท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันผมยังไม่ได้ซื้อสิ่งที่อยากทําก็คืออยากซื้อแล้วอยากซื้อแล้วทุกคนอยากซื้อทําไงครับกด3ขีดนี้ครับบนขวานี่นะ3ขีดนี่นะจะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาถ้าสมมุติซื้อทองอันแรกข้อมูลซื้อทองนะครับ Go Now นะ Go Now นี้ขั้นต่ําซื้อที่5บาทไม่ใช่เงิน5บาทนะครับทองคําหนัก5บาทก็แสนกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับผมรู้สึกว่ามันเยอะไปนะผมก็เลยใช้ออม Now ออม Now อยู่ข้างล่างนี่ออม Now นะครับทุกคนออม Now นี้ก็คือเราซื้อได้ตามจํานวนเงินที่เราต้องการแต่ขั้นต่ําคือ 1,000 บาทสมมุติคุณอยากซื้อ 2,000 บาทนะก็ซื้อได้แล้วเขาจะไปเทียบสัดส่วนแล้วก็เป็นน้ําหนักทองกลับมาให้เราเฮ้ออันนี้ดีค่อยๆซื้อเดือนละ2-3 พันไปเรื่อยๆและที่สําคัญก็คือถ้าสมมุติว่าทองมันถึงน้ําหนักทองมันถึงนะคุณไปเอาจากหน้าร้านได้เลยก็สแกน QR code แล้วก็ส่งให้พนักงานพนักงานก็จะทองให้คุณได้เลยนะครับเนี่ยเป็นออมนาวแล้วดีมากผมจะกดออมนาวผมจะกดซื้อและขายครับพอซื้อและขายเนี่ยเขาก็จะให้เราไปทําการผูกบัญชีนะครับผูกบัญชีนะครับอย่างแรกเลยอ่านสัญญาก่อนว่าซื้อขายต้องทำยังไงนะอ่านไหมอ่านครับอ่านเสร็จแล้วก็กดยอมรับครับกดยอมรับเสร็จปุ๊บเข้าสู่ออมนาวหน้านี้คือหน้าของออมนาวนะทุกคนออมนาวสิ่งที่ต้องทําครับเราก็คือไปกดปุ่มนี้หัวเส้นเวงขายออกเขาว่าขายออกเนี่ยก็คือห้างทองขายออกให้เราส่วนห้างทองรับซื้อคือรับซื้อจากเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราซื้อใช่ไหมก็จะเป็นเขาหัวเส้นเฮงขายออกกดปุ่มนี้ได้เลยกดเรียบร้อยเขาจะทําการผูกบัญชีครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ผูกนะเช่นผมใช้ครั้งแรกเนี่ยก็ต้องไปผูกบัญชีก่อนก็กดปุ่มผูกบัญชีธนาคารได้เลยครับกดเรียบร้อยนะครับก็จะมีข้อมูลพื้นฐานของเราที่แสดงอยู่คุณจะเปลี่ยนรหัสผ่านไหมหรือว่าเปลี่ยนพินไหมนะครับแต่ก็ยังไม่ถูกไหมสิ่งที่ต้องทําตรงนี้ครับทุกคนนี่ผูกบัญชีธนาคารทุกคนนี่ตรงนี้เลยกดเรียบร้อยปุ๊บ
มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ดูข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทำจากหน้านี้ครับคือไปเลือกธนาคารปัจจุบันนี้ธนาคารที่สามารถผูกกับ GoNow ได้มีไทยพาณิชย์กสิกรและกรุงเทพแต่คุณต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นด้วยนะครับไม่ได้ว่าหมายถึงว่ามีแค่บัญชีแต่ไม่มีแอปนั้นก็ต้องมีแอปด้วยนะทุกคนจากนั้นผมก็จะเลือกครับผมเลือกกสิกรแล้วกันนี่เลือกกสิกรนะฮะแล้วก็กดผูกได้เลยผูกเรียบร้อยนะครับก็จะมีเว็บไซต์โผล่ขึ้นมาเป็นเด้งนะเข้าไปสู่เว็บไซต์นี้ยินยอมไหมยินยอมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือถูกไหมถูกต้องเลขประจำตัวถูกไหมถูกต้องอีเมลถูกไหมถูกต้องสิ่งที่เราต้องทำมีอย่างเดียวครับใส่หมายเลขบัญชีธนาคารอย่างเช่นกสิกรของผมเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5-6บัญชี เยอะไปหมดเลยทุกคนเขาไม่รู้ไงเราจะเอาบัญชีไหนผูกใช่ไหมเราต้องมาเลือกใส่เองนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยครับกดสมัครปุ๊บเขาจะถามเราว่าเครื่องนี้มี KPass ไหมหรือก็คือแอปพลิเคชันของกสิกรแล้วก็กดตอบไปเลยว่ามีครับเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้กดอนุญาตได้เลยนะครับแล้วก็ยินยอมอนุญาตแล้วก็อนุญาตยินยอมเนี่ยวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะฮะจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนนะครับไม่ต้องตกใจครับเขาเป็นป๊อปอัพครั้งสุดท้ายว่าคุณยินยอมให้หัวเต้งเฮงผูกบัญชีไหมถ้าอนุมัติก็กดอนุมัติได้เลยนะครับก็ยินยอมเรียบร้อยนะครับเรียกว่าให้หักบัญชีเนาะแล้วก็กลับสู่หัวเต้งเฮงกลับมาหน้านี้นะครับก็เรียบร้อยครับมีเครื่องหมายถูกสามารถซื้อขายได้เลยนะจากนั้นเราก็กลับไปที่แอปพลิเคชัน GoNow ไอ้หน้านี้มันยังเป็นเว็บไซต์อยู่นะเป็นเว็บไซต์อยู่ก็ออกได้เลยครับแล้วก็กลับมาที่แอปพลิเคชัน GoNow พอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คืออยากซื้อแล้วไงตอนนี้มีอยู่0กรัมนะกดปุ่มครับซื้อเลยตอนนี้ราคาทองอยู่ที่ 29,800 บาทมีกราฟให้ดูด้วยนะว่าเทียบว่าตอนใน1เดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่6เดือนเท่าไหร่1ปีเท่าไหร่ก็กดเล่นๆดูได้นะครับว่าควรซื้อตอนไหนแต่ถ้าสมมุติว่าจะเป็นการสะสมเพื่ออนาคตก็ซื้อไปทุกเดือนครับมันจะขึ้นมันจะลงก็ซื้อไปเถอะค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะทุกคนจากนั้นก็จะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับกดที่ไอ้ 29,000 นะหัวเส้นหิงขายออกนะกดออกมาปุ๊บเราใส่จำนวนเงินที่ต้องการซื้อตรงนี้ครับเขาจะบอกราคาทองปัจจุบันนะแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินผมซื้อ 1,000 บาทเขาจะเทียบเป็นน้ำหนักทองมาให้ได้อยู่ที่0.5115กรัมนะตรงนี้นะครับแล้วก็กดซื้อได้เลยครับซื้อเสร็จก็ใส่พินยืนยันอีก1ครั้งแล้วก็กดเรียบร้อยครับทำรายการเรียบร้อยก็กดปิดนะครับผมก็จะมีทองเข้ามาอยู่ในพอร์ตอยู่ในแอปนี้ 0.5115 กรัมแล้วเขาดีก็คือเขาบอกด้วยว่าเราใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่นี่ผมใช้ไปแล้ว 1,000 บาทมูลค่าของทองหรือเงินที่ผมยังมีอยู่คือ 996.56ขาดทุนไปแล้ว3.44 บาทนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าราคาทองเนี่ยมีขึ้นมีลงทุกวันใช่ไหมแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยเขาก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมอะไรบางอย่างด้วยก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการออมทองนะทุกคนแนะนำเลยครับว่า1เป็นแอปพลิเคชันที่มั่นคงปลอดภัยและ2มันคือช่องทางการออมเงินอย่างนึงนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณซื้อทองเป็นแท่งแล้วมาเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมหายไปเสียดายไหมเสียดายแต่อันเนี้ยอยู่ในแอปไม่มีหายครับมีชื่อเรามีนามสกุลเรามีบัตรประชาชนเราถึงแอปมันถูกลบถึงโทรศัพท์พังระเบิดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไปลงทะเบียนใหม่มันก็จะเป็นบัญชีของเราอยู่นะครับทุกคนโอเคนะประมาณนี้ครับจบแล้วนะครับกับแอป GoNow นะครับทุกคนที่มีในส่วนของการออมทองจากหัวเส้งเฮงนะครับเป็นห้างทองชั้นนำของประเทศไทยซึ่งผมบอกเลยนะรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการออมเงินที่ดีมากๆนะทุกๆเดือนแล้วก็เข้าไปแล้วก็กดซื้อเดือนละ1ครั้ง2ครั้งแล้วแต่ตามทุนทรัพย์แต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันมั่นคงอ่ะและการถือทองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะหายใช่ไหมเราซื้อเป็นแท่งกลับมาเก็บไว้ที่บ้านอันนี้มันก็เหมือนกับว่าซื้อแล้วมีคนรับฝากไว้ให้เราได้ด้วยเวลาเราอยากใช้เราก็ไปถอนเป็นทองก็ได้หรือขายเป็นเงินกลับมาก็ได้ก็เป็นการลงทุนแล้วก็เป็นการออมนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะฮะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจาก NJ Story อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์นี้รีเพลย์ลิสต์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้กำลังใจเป็นพิเศษก็สามารถกดปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงค์ให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ